สวัสดีครับเช่นเคยครับเมนูไม่งอนน้ำมันเนาะวันนี้จะมาทำเส้นมาม่าผัดอกไก่ลาบเนาะโอเคโอเคพอน้ำเดือดก็ใส่พริกลงไปครับพอหยาบเนาะถ้าอยากทานเผ็ดก็ใส่พริกเยอะหน่อยพอเริ่มหอมแล้วก็เอาแป้งไปผัดกันเริ่มแห้งแล้วผมก็จะใส่ผักกาดขาวที่หั่นชิ้นเล็กนิดนึงครับเราไม่ผัดก่อนเริ่มสุกแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ไข่ลงไปเนาะใส่ไข่ลงไปโอเคพอไข่เริ่มสุกแล้วก็ใส่เส้นมาม่าลงไปเอาไปต้มก่อนลวกน้ำก่อนนะครับเป็นมาม่าก็มีเส้นก็มีไข่ติดบ้างจะได้รสชาติได้กลิ่นนิดหนึ่งโอเคเรียบร้อยแล้วก็คลุกลงไปแต่ให้มันแห้งแต่จริงๆแล้วก็อร่อยนะนะผัดแบบนี้ก็อยากจะชิมรสชาติของลาบบ้างก็ใส่ของลาบลงไปเพราะจะออกรสชาติเปรี้ยวๆมีงานิดๆเนาะอืมจากทานเผ็ดก็ใส่พริกเยอะนิดนึงคลุกให้ทั่วคลุกให้ทั่วโอเคเรียบร้อยสบายสนแหน่งไปนิดหนึ่งชิคกี้พายนิดนึงก็ไปด้วยถั่วฝักยาวหน่อยโอเคครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเช่นเคยครับ You are what you eat เนาะฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ